มในฐานะตัวแทนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ต้องขอขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็นและน้อมรับฟังทุกความคิดเห็นเพราะประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกความเห็นร่วมกันอย่างเท่าเทียมภายใต้ความสุภาพและเคารพกันในฐานะคนไทยด้วยกันและต้องขออภัยมาณที่นี้สำหรับความเข้าใจผิดและก็ผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากทีมงานไม่ว่าจะในส่วนไหนหรือจากเนื่องด้วยที่ทางโอลิมปิกมิได้ชี้แจงให้ชัดเจนว่าชุดไหนใช้สำหรับงานช่วงใดในโอลิมปิกในครั้งนี้เนื่องจากทางคณะกรรมการโอลิมปิกและทีมงานมีความตั้งใจในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมร่วมกับเครื่องซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศผ่านวัฒนธรรมผ้าและสิ่งทอไทยจึงได้มอบหมายให้ทีมออกแบบของแต่ละแบรนด์ทำมาเสนอซึ่งก็มีในส่วนของชุดกีฬาแจ็คเก็ตชุดไทยพระราชทานรองเท้ากระเป๋าต่างๆซึ่งทางคณะกรรมการโอลิมปิกเป็นผู้คัดเลือกและผู้ออกแบบตัดเย็บภายใต้ชื่อแบรนด์ทรงสมัยทางคณะกรรมการโอลิมปิกดำเนินการคัดเลือกผ้าเองไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยใดในการออกแบบเห็นชอบคณะกรรมการโอลิมปิกได้มอบให้คณะทำงานของหัวหน้าคณะนักกีฬาเป็นผู้พิจารณาในการออกแบบเสื้อผ้าทุกชนิดเพราะนั้นคณะกรรมการโอลิมปิกนะเพียงแต่มอบนโยบายให้ว่าปีนี้นะในการที่จะมีพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกเกมณ กรุงปารีสเนี้ยเป็นประเทศที่เขาลักษณะการเป็นแบบเมืองแฟชั่นเราก็ควรแสดงอัตลักษณ์ไทยให้เห็นชัดเจนว่าเราควรจะทำอย่างไรออกแบบชนิดใดนะฮะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะชี้แจงให้ฟังว่าคณะทำงานเป็นผู้พิจารณานะฮะดำเนินการในเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับการออกแบบตัดเย็บเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการโอลิมปิกทั้งหมดไม่มีหน่วยงานใดเกี่ยวข้องทั้งสิ้นครับจากเหตุการณ์ทั้งหมดทางคณะกรรมการโอลิมปิกขอรับผิดชอบไว้แต่ผู้เดียวในส่วนของชุดพระราชทานสีฟ้าที่ปรากฏนั้นทางคณะกรรมการได้กำหนดให้เป็นนักกีฬาใส่สวมใส่ในวาระโอกาสงานพิธีที่เป็นทางการนะครับส่วนชุดที่จะใช้ในที่เปิดอาจจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำเงินจากแกรนด์สปอร์ตในการประชุมผมและคณะกรรมการได้ย้ำคอนเซ็ปต์กับทางทีมผู้ออกแบบตัดเย็บว่าขอให้เป็นผ้าที่สวมใส่สบายไม่อึดอัดเข้ากับสภาพอากาศแต่ต้องแฝงด้วยเรื่องราวอัตลักษณ์ความเป็นไทยมีความทันสมัยเป็นสากลและมองว่าทางแกรนด์สปอร์ตทำออกมาได้ดีอีกอย่างหนึ่งในโซเชียลได้กล่าวถึงพระองค์ท่านพระองค์ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบหรือไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นกับการออกแบบในครั้งนี้เลยไม่มีอะไรทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้องกับโอลิมปิกด้วยเลยและท่านพระองค์ท่านไม่ได้เป็นประธานที่ปรึกษากิตติศักดิ์อย่างที่ทางโซเชียลได้กล่าวไว้ท่านทรงเป็นแค่เป็นนักกีฬานะรับใช้ประเทศ
มาตลอด20ปีที่ท่านองค์เป็นนักกีฬาด้วยพระปรีชาสามารถดังเช่นนักกีฬาตัวแทนคนหนึ่งเท่านั้นท่านนั้นเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะชี้แจงให้พวกท่านทราบนะต้องขอขอบคุณพวกท่านที่เสียสละเวลาวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้เกิดเป็นปัญหาอย่างนี้หรอกเพราะว่าผมมองดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะนะมากี่ปีกี่ปีผมไม่เคยมีอย่างนี้เลยไม่เคยได้รับอย่างนี้มาก่อนเลยแต่ปีนี้มาผมเห็นว่ามันทำไมมันเกิดได้เพราะอะไรมันมีอะไรเกิดขึ้นหรือทั้งๆที่เราได้พยายามทำดีให้ดีที่สุดแล้วนะแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องเวลาถึงขนาดนี้นะสิ่งสำคัญที่สุดคือเราในฐานะสมาคมโอลิมปิกเรารับผิดชอบหมดทุกอย่างได้แต่จะให้ไปทำแบบความคิดของทุกเหมือนทุกคน 100% คงเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะอย่างนี้ดีกว่าเพราะเอวิทท่านก็ไม่ได้มีในสิ่งที่อะไรท่านก็เป็นให้เป็นผู้ให้นโยบายเป็นบริหารแค่นั้นเองสิ่งที่ผมทำผมเป็นทำตามนโยบายบริหารตามที่พลเอกวิทย์ได้สั่งการมาแค่นั้นน่ะมันธรรมดาเรื่องของต้องรับทราบแน่นอนท่านเป็นประธานโอลิมปิกอ่ะถ้าไม่รับทราบทุกคนในโอลิมปิกแล้วรับทราบกันหมดทุกคนเนี่ยไม่ได้มีอะไรสั่งการมีพิเศษแน่นอนเพราะว่าเราก็พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดอยู่แล้วอาจจะมีสิ่งที่ทุกคนอาจจะเข้าใจผิดในสิ่งบางอย่างนะที่เจอชื่อออกมานะแล้วผมก็ชี้แจงไปแล้วว่าไม่ใช่ลักษณะที่โซเชียลออกมาอย่างนั้นลักษณะนั้นวันนี้เราพูดทุกอย่างแถลงออกมาด้วยความเป็นจริงทุกข้อทุกมุมนะแล้วทำงานมาด้วยความโปร่งใสไม่เคยมีสิ่งใดที่เรามีอะไรแอบแฝงอยู่แค่นั้นเองนะครับแต่สิ่งที่เราจัดให้บอกเริ่มตรงเลยทุกอย่างถามได้เลยตั้งแต่หัวจนเท้ามาเรามีให้หมดทุกอย่างและของดีด้วยไม่ใช่เราทำสั่วๆหรือทำแบบในสิ่งที่มีเห็นบางช่องผมเห็นบอกไปบางช่องแล้วเอางี้ดีกว่านะไปออกข่าวกันเลยว่าเรามีเงินมีงบประมาณมีอะไรได้มาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เงินมาค่าประสามพันหนึ่งล้านห้าค่านู่นนี้ผมยังไม่เคยได้เห็นเลยสักอย่างผมไม่เคยได้รับเงินจากพวกนี้มาเลยแค่บาทเดียวนอกจากกกตเป็นผู้ดำเนินการสนับสนุนในเรื่องของการอะไรต่างๆให้แค่นั้นเองแต่ในสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทำนู่นทำนี่มีงบมาเท่านี้เท่านี้เท่านี้ผมยังไม่เห็นเงินสักแดงหนึ่งถ้าอยากจะตรวจสอบมาตรวจสอบได้เลยผมมีบัญชีให้เห็นมียังไงบ้างมีอะไรบ้างที่ผมมีรับสนับสนุนเราเป็นหน่วยงานที่ไม่มีผลประโยชน์ไม่หวังผลประโยชน์เพราะว่าคณะทำงานที่มานั่งทำงานคณะกรรมการที่มานั่งทำงานอยู่ที่ไม่มีผลตอบแทนอะไรทั้งสิ้นเลยแม้แต่เงินเดือนเงินอะไรทั้งสิ้นเบี้ยประชุมยังไม่มีเบี้ยประชุมก็ยังไม่มีนะคุณเข้าใจตรงนี้ไหมพวกเราเสียสละให้กับประเทศกับประชาชนไม่ใช่มาทำเพื่อตัวเองและถ้ามีอะไรโทรหาผมได้เลยทันทีนะนะหรือโทรหาคุณธนาที่ปารีสได้เลยว่าจะใส่ชุดอะไรครับวันนี้